พาผ่องที่พาพรค่ะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวานนี้จนถึงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจากอิทธิพลของพายุคีโรกีทำให้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชนเขตเทศบาลเมืองหัวหินค่ะรวมทั้งถนนเพชรเกษมตลอดแนวตั้งแต่หน้าตลาดฉัตรชัยสี่แยกเทศบาลเมืองหัวหินหน้าโรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่าและหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหินมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรขณะที่ซอยหัวหิน112ซึ่งเป็นจุดน้ำท่วมขังสูงและวิกฤตหนักสุดเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำจากเขาตำบลทับใต้และตัวเมืองหัวหินโรงเรียนหลายแห่งประกาศหยุดการเรียน1วันเจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายแท่งปูนออกจากถนนเพื่อเปิดทางระบายน้ำไหลลงสู่ทะเลให้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ